วัสดีค่ะนักศึกษาใหม่ที่รักทุกท่านในนามของผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่รู้กันเราด้วยความยินดียิ่งขอชื่นชมยินดีอีกครั้งที่นักศึกษาได้สอบผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในปีการศึกษา2563นี้ปีนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครบรอบ30ปีของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยภายใต้ปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่าเราจะสร้างสติและปัญญาแก่สังคมบนพื้นฐานของความพอเพียงเรามีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรมโดยมีเป้าหมายที่จะเป็นมหาวิทยาลัยในดวงใจของชุมชนเป็นหลักของท้องถิ่นและเป็นปัญญาของแผ่นดินพันธกิจหลักที่สำคัญของมหาวิทยาลัยก็คือสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่นมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการแล้วก็วิชาชีพแล้วก็ต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความพร้อมทั้งด้านคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูงแล้วก็มีความพร้อมในเรื่องของฟาซิลิตี้ในด้านการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นด้านอาคารสถานที่หรือว่าเรื่องของครุภัณฑ์ที่ทันสมัยตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็เชื่อมั่นได้ว่าถ้านักศึกษาได้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก็จะมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะสำเร็จการศึกษาแต่อย่างไรก็ดีนะคะชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีความแตกต่างจากการเรียนในห้องเรียนในโรงเรียนเพราะว่าตอนเรียนในโรงเรียนเนี่ยเราก็จะมีคุณครูที่คอยเข้มงวดกวดขันเราแต่ในชีวิตของมหาวิทยาลัยถือว่านักศึกษาโตเป็นผู้ใหญ่ในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นนักศึกษาเนี่ยจะต้องควบคุมตนเองต้องมีวินัยต้องรู้จักปรับตัวท้ายที่สุดนี้นะคะพี่ก็ขออวยพรให้น้องๆนะคะซึ่งจะเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในระยะเวลาใกล้นี้นะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการศึกษามีความสุขกายสุขใจมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมีความพร้อมนะคะที่จะเข้ามาเรียนแล้วก็พบกันใหม่เมื่อตอนเปิดเทอมขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะมีความสุขทุกคนสวัสดีค่ะ